กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงนี้นะฮะเราจะคุยกันกับทนายเกิดผลแก้วเกิดครับเกี่ยวกับเรื่องของการจอดรถในที่ที่ขวางทางเข้าออกจนกลายเป็นประเด็นใหญ่กันมาเนี่ยนะครับจริงๆเราพอจะทราบอยู่แล้วแหละฮะว่ามันมีความผิดอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะฮะว่าผิดตามมาตราอะไรอย่างไรกันไปบ้างนะครับที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับยังมีอีกหลายแง่มุมนะครับที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเรามาทักทายทนายเกิดผลแก้วเกิดก่อนสวัสดีครับทนายเกิดผลครับครับสวัสดีครับผมครับผมได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินนะฮะสำหรับทนายเองออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยนะฮะเราพอทราบเรื่องของสิทธิพื้นฐานกันอยู่แล้วทนายมีอะไรเพิ่มเติมกับสิ่งที่ได้พูดไปไหมฮะกับเรื่องของสิ่งที่เป็นข่าวใหญ่โตมาตอนนี้จนมีการตอบโต้กันค่อนข้างจะรุนแรงกันอยู่ฮะคืออย่างนี้ในเรื่องนี้ขอเพิ่มเติมในประเด็นที่ไม่เคยพูดมากกว่านะครับครับคือนอกจากเราจะพูดถึงเรื่องการไปจอดรถกีดขวางทางคนอื่นจนเขาไม่สามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างเป็นปกตินะครับถ้าในกรณีที่เป็นถนนสาธารณะเช่นนี้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ผ่านการสอบใบอนุญาตขับขี่มาแล้วย่อมรู้ดีว่ามันมีความผิดฐานจอดรถในที่ห้ามจอดนะครับจอดรถกีดขวางทางจราจรอย่างนี้มันเป็นความผิดฐานพรบจราจรทางบกนะครับครับจะอ้างว่าไม่รู้อ่ะคงไม่ได้หรอกเพราะสอบใบขับขี่มาแล้วนะครับอย่างน้อยตรงนี้อีกประการหนึ่งนะครับสมมุติว่าในกรณีที่มีการไปจอดรถกีดขวางการจราจรแบบนี้เขาไม่สามารถเข้าออกได้เป็นปกตินอกจากจะผิดความก่อความเดือดร้อนรำคาญนะครับตามมาตรา397นะครับครับในทางแพ่งเนี่ยยังสามารถเรียกค่าเสียหายได้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ์ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าละเมิดนะครับถ้าสมมุติว่ามันมีธุรกิจที่จะต้องใช้รถนะครับเช่นบรรทุกขนผักขนปลาไปส่งลูกค้าในที่สุดส่งไม่ได้ปลาเน่าเสียหายถูกปรับความเสียหายตรงนี้เกิดจากการที่มีคนเอารถมาจอดอย่างนี้เราสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วนแพ่งนี้ก็ได้ครับผมหรือมันมีเหตุจำเป็นถึงขนาดที่ว่าไฟไหม้บ้านมีคนเจ็บป่วยอยู่ในรถพร้อมที่จะไปโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถเอารถออกได้และมีเหตุจำเป็นต้องเอารถออกให้ได้ก็ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาลได้ทันเราก็สามารถใช้กำลังคือขับรถชนพุ่งชนหรือดันออกไปให้พ้นจากทางได้โดยไม่มีความผิดเพราะเป็นข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา450ซึ่งเป็นกฎบทบัญญัติของนิรโทษกรรมโดยที่ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าของรถเลยนะครับในกรณีนี้เราไม่มีส่วนผิด2เรามีเหตุจำเป็นเร่งด่วน3เราไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาลได้ทันเราสามารถใช้กำลังบังคับให้ผลจากสภาวะตรงนั้นได้ทันทีครับครับนี่คือข้อจะเป็นทางกฎหมายนะครับอันนี้ก็คือต้องอย่างที่บอกก็คือเป็นกรณีเร่งด่วนขอความช่วยเหลือไม่ได้ก็สามารถที่จะทำได้โดยถือว่าเป็นการนิรโทษกรรมโดยไม่ต้องชดใช้เลยแต่ต้องสมควรนะครับไม่ใช่ว่าบอกไม่ได้เราไปทุบรถขับแบบนี้มันไม่ใช่เหตุนะครับผมนั่นหมายความว่าเช่นไฟไหม้บ้านหรือว่ามีคนเจ็บไข้ได้ป่วยในรถในเรือที่จะต้องออกไม่ได้จะต้องเกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินแบบนี้นะครับครับจำเป็นต้องออกแต่ไม่สามารถออกได้และไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐได้แบบนี้สามารถใช้กำลังทำลายพังออกไปได้โดยไม่มีความผิดและไม่ต้องผิดรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมแทนเพราะมีข้อกฎหมายยกเว้นในเรื่องของนิรโทษกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา450ครับครับผมแหมตรงนี้น่าสนใจมากนะฮะอ่ะกับอีกอันนึงนะครับสักนิดนึงหลายคนคงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับสมมติว่าเราเป็นฝั่งเดียวกับป้าก่อนนะฮะคือฝั่งที่ถูกคนมาจอดปิดจอดกั้นจอดขวางไว้เขาก็เลยตัดใจว่างั้นเขาเอากรวยไปวางเอายางล้อที่หล่อคอนกรีตหนาๆไปวางเอากระถางมาตั้งเอาเก้าอี้ไปขวางกันเอาไว้เพื่อไม่ให้มาจอดเขาสามารถทำได้ไหมถูกหรือผิดครับถ้าเป็นถนนที่เป็นถนนเอกชนที่ไม่ใช่ถนนสาธารณะเช่นนี้ทำได้แต่ถ้าเป็นถนนสาธารณะอย่างนี้มันผิดตามพรบรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองครับผมนะครับเทศกิจมีอำนาจจับกุมปรับและยึดทรัพย์สินได้นะครับถ้าเอาอะไรมาวางก็คือมันขัดขวางกันเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งแม้ไม่ผิดพรบจราจรแต่มันก็ไปผิดเรื่องการรักษาความสะอาดเรียบร้อยนะครับเทศกิจเขาก็สามารถสั่งการหรือปรับได้นะครับไม่มีใครมีอภิสิทธิ์เหนือกว่ากฎหมายครับทำไม่ได้ครับครับอีกกรณีนึงนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าพูดเรื่องกฎหมายก็อาจจะไม่ผิดอีกแล้วแต่ถามความคิดเห็นของทนายเกิดผลก็แล้วกันนะฮะบางซอยเนี่ยเราเคยเห็นมีคุณผู้ชมฝากคำถามมานะฮะคือเป็นซอยยาวเลยแล้วมันก็เขียนว่าให้จอดได้ด้วยแต่ปรากฏว่าเป็นรถตู้รับจ้างของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจอดขวางยาวทั้งซอย 20-30 คันเรียงยี่ห้อเดียวกันหมดเลย
ในกรณีแบบนี้ฮะก็ถือว่าไม่ผิดหรือเปล่าอ๋อมันอยู่ที่ว่าเราได้รับความเดือดร้อนเสียหายอะไรแล้วออกไม่ได้หรือออกได้ถ้าออกได้แต่ลำบากมันก็ไม่มีปัญหาอะไรฟ้องร้องเขาไม่ได้แต่ถ้าออกไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะต้องฟ้องเรียกร้องเรียกค่าเสียหายรวมทั้งมีคำร้องขอให้ศาลสั่งให้บริษัทรถตู้ห้ามนำรถมาจอดก็ได้ครับผมแต่ถ้ายังออกได้อยู่แต่มันออกลำบากก็คงฟ้องร้องไม่ได้ครับอีกกรณีนึงฮะที่คุณป้ามีการพูดถึงก็คือเขาบอกว่าตัวบ้านเขาเนี่ยตอนนี้ถูกลายล้อมด้วยตลาดถึง9แห่งทั้งที่จริงๆแล้วเป็นหมู่บ้านที่จดไว้ว่าจะเป็นหมู่บ้านเพื่อการอยู่อาศัยต้องไม่มีการพาณิชย์คือเอาไว้ปลูกบ้านทั้งหมด257แปลงแต่อยู่ดีมันการมีการเอาที่ดินของเอกชนตรงนี้ซึ่งควรจะเป็นบ้านกลายมาเป็นตลาดและตลาดก็ไม่มีใบอนุญาตในการทั้งก่อสร้างแล้วก็ก่อตั้งเป็นตลาดด้วยตรงนี้สามารถดำเนินคดีได้ค่อนข้างชัดเจนถูกไหมครับถ้ามันชัดเจนขนาดนี้ก็ต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเทศบาลหรือว่าเขตสำนักงานเขตว่าปล่อยให้มีการดำเนินการอย่างนี้ได้อย่างไรเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่ดำเนินการก็ต้องดำเนินคดีข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับครับเพราะว่าอำนาจของเจ้าหน้าที่เขตที่สามารถสั่งรื้อถอนได้แต่ไม่ยอมทำเนี่ยถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ครับป้าต้องไปใช้วิธีนี้นะฮะอันนี้คือเป็นตลาดประจำเลยแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นตลาดนัดล่ะฮะมาทุกสุดสัปดาห์ก็ใช้หลักการเดียวกันไหมครับหลักการเดียวกันครับถ้ามันก่อให้เกิดความเดือดร้อนจะหายนะครับครับผมก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาควบคุมการจัดการการจราจรนะครับครับซึ่งตรงนี้รวมถึงสิ่งที่คุณป้าได้พูดอย่างเช่นมลภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อมกลิ่นน้ำเน่าเสียการตั้งแผงค้าอยู่ริมรั้วของเขาบนทางเท้าโดยไม่รับอนุญาตต่างๆอยู่ในหลักการเดียวกันทั้งหมดก็อย่างที่ผมบอกไงครับทางเท้าเป็นของสาธารณะเพราะฉะนั้นเทศกิจต้องดําเนินการครับถ้าเทศกิจไม่ดําเนินการ1ก็ละเว้นปฏิบัติหน้าที่2ตลาดเอกชนต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดความเสียหายมีมลภาวะส่งเสียงส่งแสงส่งกลิ่นส่งอะไรต่างๆป้าพิสูจน์ได้ว่าตัวเองได้รับความเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยจากสิ่งเหล่านี้ก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือจะขอให้ศาลสั่งระงับให้กับเจ้าของกิจการได้ครับผมครับผมนะฮะให้ทิ้งท้ายแล้วครับทนายเกิดผลครับในกรณีแบบนี้ทนายมองว่าเราในทุกๆฝ่ายต่างฝ่ายควรจะช่วยกันผลักดันหรือแก้ปัญหานี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดได้อย่างไรกันบ้างครับมันเป็นปัญหาสังคมนะครับผมเป็นปัญหาสังคมที่ยืดเยื้อมายาวนานนะครับไอ้ปัญหาส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากรถสัญจรผ่านไปมากรณีเมื่อวานเป็นรถที่ผ่านไปมาไม่คิดปัญหาใหญ่แต่ปัญหาใหญ่คือเพื่อนบ้านสถานและสิ่งแวดล้อมตรงนี้ที่ย้ายบ้านหนีไม่ได้ออกจากกันเนี่ยมันจะทำยังไงก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับการพูดคุยการเจรจาตกลงประนีประนอมกันรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรโดยเฉพาะฝ่ายปกครองก็ควรมาพูดคุยเรื่องนี้ว่าจะหาทางแก้ไขอย่างไรไม่งั้นมันก็เกิดปัญหาชั่วลูกชั่วหลานนะครับเรื่องนี้คงจะต้องคุยกันมากกว่าที่จะลบลากันครับครับนะฮะแต่ว่าอันนี้ดูท่าทางจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวกันอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องตัวบทกฎหมายนั้นมีความชัดเจนในการดำเนินการกันอยู่พอสมควรแล้วนะครับจากนี้ก็คงต้องหวังพึ่งให้กฎหมายได้ทำหน้าที่ตามหน้าที่ที่ควรจะเป็นมาอย่างยาวนานแล้วแต่ดูเหมือนว่าที่ผ่านมานี้จะยังไม่ค่อยได้ดำเนินการไปตามที่ควรสักเท่าไหร่ตามที่คุณป้าเขาแถลงนะฮะเรื่องนี้บอกครับกระบวนการมันล่าช้าครับผมนะฮะซึ่งจริงแล้วความล่าช้าคือความอยุติธรรมในรูปแบบนึงอยู่แล้วนะฮะถูกต้องครับครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลนะครับกับทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับนะฮะเข้าใจในทุกฝ่ายครับแต่ว่าความเข้าใจบางครั้งมันก็ไม่ได้มาพร้อมกับการที่เราจะยอมรับมันได้นะฮะเรื่องนี้เราต่างเคยมีประสบการณ์กันเราอาจจะเคยเป็นคนนึงซึ่งไปจอดรถขวางเขาโดยไม่ได้มีเจตนานะครับแต่ว่าจากนี้ผมเชื่อว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาเราคงต้องมองรอบๆนะฮะที่สุดของที่สุดแล้วทุกๆการกระทำของเรานะครับเราต้องไม่สามารถเราต้องไม่คิดว่าจะเอาเหตุผลของตัวเองไปที่ตั้งไปอย่างเดียวนะครับเราต้องดูว่ามันทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าด้วยเช่นกันนะครับอีกอันนึงฮะพาไปดูนะครับกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมในตอนนี้นะครับที่แม้แต่ล่าสุดนี้นะฮะ Facebook ของคุณโจอี้บอยยังมีการโพสต์ภาพนี้เดี๋ยวเราเอาขึ้นให้ดูนี่ห้ามจอดมีรถเข้าออกประจำแต่มีรูปขวานอยู่ด้วยแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นการสะท้อนเฉยๆนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโอ้ยทำไมสังคมมันดูรุนแรงไปซะทั้งหมดมันออกแนวประชดประชันกันซะมากกว่านะครับแต่ก็ให้เห็นฮะว่ามันกลายเป็นประเด็นสังคมกันไปแล้วในอีกมุมนึงครับชาวโซเชียลตอนนี้มีการส่งต่อกันกับเพลงที่ชื่อว่าเพลงขวานสุดท้าย
นะฮะจริงๆเนื้อหามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันซะทีเดียวนะครับเรื่องคดีความก็ว่ากันไปตัวเขาเขียนอย่างนี้เลยนะฮะบอกว่ามอบให้คุณป้านะแต่ร้องเป็นกลางๆเรื่องคดีความตามกฎหมายแต่ร้องเพลงนี้ถือว่าเป็นความบันเทิงก็แล้วกันนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยฟังเดี๋ยวเปิดให้ฟังสั้นๆสักนิดนึงไหมลองฟังเสียงดูฮะขวานสุดท้ายครับนี่ต้องบอกว่าร้องดีนะนะแล้วก็เป็น Facebook ที่ชื่อว่าตีคุง Creative นอกโลกนะฮะเขาแต่งโดยใช้ทำนองของ Body Slam ก็คือแสงสุดท้ายแล้วก็แปลงเนื้อจากแสงสุดท้ายกลายมาเป็นขวานสุดท้ายนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อความบันเทิงนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้หลังจากนี้หวังว่ามันผ่านจุดพีคจุดเดือดกันไปแล้วเย็นลงเย็นลงแล้วเรามาหาทางออกกันแบบสร้างสรรค์กันดีกว่านะครับแล้วก็ในที่สุดทั้งหมดผมเชื่อว่าเราต้องอัดฉีดจิตสำนึกลงไปในสังคมให้มากขึ้นกันในทุกๆฝ่ายกันนะครับแล้วก็หวังความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของทุกๆคนได้นะครับอย่างเท่าเทียมกันในประเทศนี้ก็แล้วกัน